ตาของตาและคนสมัยก็คือว่าแบบการเป็นแบบวันที่แม่คนสมัยก็ไปด้วยนะเที่ยวทองThank you.
กาไม่มีเลยนี่เขาวางเป็นยังไงล่ะมันเข็มไหนไปทางไหนล่ะฮะมันเข็มไหนไปทางไหนล่ะไว้ทางไหนนี่กำลังจะห้าโมงนะใช่ไหมกำลังจะห้าโมงกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลที่เคารพอย่างสูงกับผมนายวรวิทย์ขำคณิตในนามของพนักงานกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนรอบโครงการนอตพาร์คตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่พร้อมประชุมกันอยู่ณที่นี้รู้สึกปลื้มปิติและซาบซึ้งในเมตตาของพระคุณเจ้า ที่ได้โปรดมาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติในวันนี้พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบดังดวงประทีปที่ฉายแสงสอดส่องนำทางให้แก่เราสัมพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้ได้หลุดพ้นจากพันธนาการทางโลกอย่างสิ้นเชิงหากมีความเพียรในการปฏิบัติอย่างมั่นคงหรือแม้ในเบื้องต้นการได้ฟังพระธรรมเทศนาตามกาลอันควรถือเป็นสิริมงคลต่อพุทธศาสนิกชนช่วยจันลองจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีเป็นแนวทางนำการดำเนินชีวิตไปสู่หนทางที่ดีงามพบกับความสุขความยั่งยืนและแม้ต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์พระธรรมยังเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผ่อนคลายบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายได้ นำมาซึ่งความสงบสุขต่อสังคมส่วนรวมเฉพาะอย่างยิ่งการได้ฟังพระธรรมจากท่านผู้รู้อย่างแท้จริงเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนแห่งองค์พระศาสดาและได้ปฏิบัติตนจนค้นพบตามพระสัจธรรมนั้นแล้วย่อมถือเป็นมหามงคลอย่างสูงต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในวันนี้และในโอกาสแห่งวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงในเร็วๆนี้กระผมและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติของพระคุณเจ้าได้ร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลทอดพระป่าสามัคคีช่วยชาติเพื่อสนับสนุนตามแนวทางของพระคุณเจ้าที่มีความเมตตาสงสารโลกโดยเฉพาะประเทศไทยให้พ้นจากภัยเศรษฐกิจและเชื่อมั่นว่าด้วยความเพียรความเสียสละของทุกท่านในที่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังอันเข้มแข็งที่จะช่วยการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของชาติให้พ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโดยเร็วสมดังเจตนารมณ์ที่พระคุณเจ้าได้มุ่งหวังไว้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าได้โปรดแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสามัคคีมหากุศลช่วยชาติพร้อมทั้งอำนวยพรแก่พนักงานกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้ามหาชนจำกัดและพุทธศาสนิกชนทุกคนในโอกาสนี้ด้วยขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับอ
ก็นับว่า เป็นมันมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งที่บริษัทไฟฟ้าภายผลิตได้ดำเนินการเพื่อการเสียสละทรัพย์สมบัติมีมากน้อยตามอัธยาศัยและน้ำใจของท่านผู้บริจาคได้มารวมกันเพื่อเป็นมหากุศลแก่ชาติไทยของเราหลวงตาที่มาคราวนี้ก็มาในนามแห่งการฟื้นฟูชาติไทยของเราให้ขึ้นจากภาวะอันขับขัน ซึ่งเกิดเป็นอยู่กับชาวไทยเราทุกคนให้ต่างได้ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งเป็นภัยแก่ตัวของเราและชาติบ้านเมืองให้เปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี้เข้าสู่ความปกติดีงามเพื่อความเป็นคนดีจะได้เป็นสิริมงคลเป็นเกียรติแก่ชาติไทยของเราเพราะชาติไทยนี้เรียกเป็นชาติไทยเต็มตัวไม่บกพร่องส่วนหนึ่งส่วนใดเรียกว่าเป็นชาติไทยโดยอิสระมานมนาน เป็นชาติไทยเต็มตัวถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักธรรมอันยิ่งใหญ่สุดโลกไม่มีศาสนาใดผู้ใดเสมอเหมือนได้คือพุทธศาสนาของเราทั้งหลายที่นับถืออยู่เวลานี้วันนี้หลวงตาก็จะไม่ได้แสดงอะไรมากมายให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบอย่างถึงใจเพราะกำลังวังชาก็รู้สึกว่าอ่อนลงทุกวันทุกวันการแนะนำสั่งสอนโลกที่จะให้เป็นไปตามที่เคยดำเนินมาแล้วนั้นคงจะเป็นไปได้ยากแล้วเพราะสุขภาพไม่อำนวยวันนี้ก็จะได้ชี้แจงสิ่งจำเป็นแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ปฏิบัติตัวในขณะที่แสดงธรรมอย่าให้มีอะไรมากระทบนะเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายภาพให้หยุด เวลานี้เราได้นำพุทธศาสนาซึ่งเราถืออยู่แล้วออกมาประกาศให้ทราบทั่วถึงกันว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่สำคัญมากที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอกไม่มีอันใดเสมอเหมือน เพราะพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาองค์เอกตรัสรู้โดยชอบธรรมเป็นผู้สิ้นกิเลสนำธรรมอันสว่างกระจ่างแจ้งแล้วมาสอนโลกทั้งหลายให้รู้ทางผิดทางถูกดีชั่วประการต่างๆ เราซึ่งเป็นชาวพุทธให้ดำเนินตามศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องนั้นคือนำไปปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องของเราให้ดีขึ้นมาโดยลำดับการปรับเนื้อปรับตัวหน้าที่การงานการประพฤติตัวให้มีธรรมเป็นขอบเขตมีธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกิเลสนำดังที่เคยเป็นมาอยู่แล้วนี้จะพาเราให้เหลวไหลไปเรื่อยๆมีนามซ้ำจะทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจมไปได้เพราะความปฏิบัติการดำเนินของเราเป็นไปในทางเสื่อมเสียตามกิเลสที่พาให้เป็นไปเราจึงต้องรื้อฟื้นกับตัวของเราเสียใหม่ในสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ดีให้รีบแก้ไขดัดแปลงหรือบังคับกันจะหนักบ้างเบาบ้างไม่เป็นไรการบังคับตนเพื่อความเป็นคนดีนี้ต้องมีน้ำหนักในการบังคับต
ต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ประจําในจิตใจและกายวาจาของเรา เราต้องหักห้ามอย่างหนักถ้าสิ่งใดจะเป็นภัยร้ายแรงมากนั้นสิ่งนั้นยิ่งต้องปฏิบัติหรือต้องต่อสู้กันอย่างหนักไม่เช่นนั้นเราก็สู้มันไม่ได้แล้วมันจะฉุดลากเราไปทางต่ำจนกลายเป็นนิสัยเดิมอันเลวร้ายนั้นก็ทำลายตนเองไปโดยตลอดเวลาเราจึงต้องแก้ไขดัดแปลง การฝึกฝนเรานั่นแหละเรียกว่าฝึกฝนคนคนหนึ่งคนหนึ่งเรียกว่าเราให้พยายามฝึกฝนเราให้เป็นคนดีเมื่อเราเป็นคนดีแล้วที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยบริษัทบริวารสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายจะเป็นของดีและราบรื่นดีงามไปตามเราซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเป็นคนดีอยู่แล้วนี่ตัวสำคัญอยู่ที่ตัวของเราเองให้พยายามดัดแปลงตัวของเราให้เป็นคนดี อย่าให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสซึ่งฉุดลากไปตลอดเวลา คำว่ากิเลสนั่นคือมารของธรรมมารของศาสนามารของเราคอยทำลายเราอยู่เสมอนั่นเรียกว่ามารเรียกว่ากิเลสธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เชิดชูเป็นสิ่งที่อุดหนุนเราให้ขึ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายเป็นลำดับลำดาไปท่านเรียกว่าธรรมธรรมกับกิเลสนี้เป็นข้าศึกกันในหัวใจเรามานมนานส่วนมากมีแต่กิเลสได้เปรียบตลอดเวลาธรรมไม่มีเวลาที่จะแทรกขึ้นมากัดค้านต้านทานกันได้เพราะฉะนั้นโลกชาวพุทธเราจึงหาคนดีได้มาได้น้อยคนไม่ดีนั่นมีมากมันเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันเองด้วยอำนาจของกิเลสที่เป็นธรรมชาติฉุดลากลงทางต่ำเสมอไปเราจึงต้องได้คัดค้านต้านทานบังคับตัวเองเสมอ เช่นเอาตัวอย่างพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับของเราพอเป็นในฐานะว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนคือพระพุทธเจ้าท่านทรงฝึกทรมานพระองค์จนถึงขั้นสลบสลายเรียกว่าทุกข์มากถึงขั้นสลบถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือการฝึกทรมานต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความอาถรรพ์ฉันไทยเอาจริงเอาจังผลที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เป็นธรรมมาสั่งสอนโลกเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีงามมาตั้งแต่ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมา ท่านดำเนินอย่างไรเราก็ควรจะให้เป็นลูกศิษย์ที่มีครูแม้จะไม่ได้ทุกกระเบียดตามทางของศาสดาก็ตามก็ให้ได้อยู่ในฐานะลูกศิษย์ที่มีครูสอนคือเราเป็นลูกชาวพุทธให้พยายามดัดแปลงแก้ไขดำเนินตนไปตามทางที่ถูกที่ดีที่ทำท่านสอนไว้นี่ก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์มีครู หลักศาสนาที่ชาวพุทธเราปฏิบัติเป็นประจำ ก็คือการให้ทานการเสียสละความมีน้ำใจต่อกันมีเมตตาต่อกันให้อภัยกันนี่เป็นของสำคัญมากสำหรับชาวพุทธเราการให้ทานให้ประเภทไหนเรียกว่าการเสียสละนี่เป็นคุณสมบัติทั้งผู้มาเกี่ยวข้องกับเราได้รับการสงเคราะห์จากเราทั้งน้ำใจเราก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจเราด้วยอำนาจแห่งกุศลคุ้มครองเรานี่เรียกว่าทานศีลชาวพุทธเรามักจะห่างเหินมากทีเดียวเรื่องศีลไม่ค่อยมีติดเนื้อติดตัวเลยตั้งแต่ปานาถึงสุรา
พียง5ข้อเท่านี้ก็รักษาไม่ได้นับว่าเหลวไหลมากทีเดียวปานาก็ฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาไปเลยไม่มีคำปราณีไม่มีคำสงสารไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันไม่มีการยับยั้งชั่งตัวต่อกันบ้างเลยนี่เรียกว่าไม่มีศีลแล้วอธินาก็เหมือนกันโจรผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองยิ่งเมืองใหญ่เท่าไรเช่นกรุงเทพของเรานี้จนจะไม่มีเรือนจำขังผู้ร้ายแล้วเวลานี้เพราะมันมากต่อมากคนมีศีลจะไปเป็นผู้ร้ายได้อย่างไรคนมีศีลก็ต้องเป็นคนมีสมบัติผู้ดีไว้ใจกันได้ตายใจกันได้นี่การฆ่ากันก็ไม่ค่อยมีการฉกลักปล้นจี้ขโมยกันด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ค่อยมีสมบัติเงินทองข้าวของของผู้ใดเจ้าของก็รักษาไว้ด้วยความอบอุ่นร่มเย็นไม่ถูกทำลายด้วยวิธีการต่างๆถ้ามีศีลเข้าปกครองแล้วจะเย็นทั้งสมบัติทั้งเจ้าของคือจิตใจผู้เป็นเจ้าของสมบัติกาเมสุมิจฉาจารได้จากราคะตัณหาน้ำล้นฝั่ง อันนี้ก็ให้เอาธรรมเราศีลข้อนี้บังคับไว้อย่าให้เลยเถิดเตลิดเปิดเปิงดังที่เป็นอยู่เวลานี้ รู้สึกว่าเหลวไหลมากตัวราคะตัณหานี่ออกหน้าออกตาดื้อด้านหานธรรมทุกอย่างไม่มียางอายเลยเวลานี้กำลังตีตลาดแห่งชาวพุทธในเมืองไทยของเรามีตั้งแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวออกตลาดแบบหน้าด้านไม่มีสีมีธรรมเป็นยางอายปิดบังตัวเองพอสวยงามกับชาวพูดของเราบ้างเลยนี่คือกาเมสุมิจฉาจารตัวนี้หยาบโลนมากหน้าด้านมากที่สุดขอให้ทุกคนได้ระมัดระวังกิเลสตัวนี้ซึ่งเป็นไฟเผาไหม้โลกเราชิบหายได้ด้วยตัวกิเลสตัวนี้คนจะโลภมากก็เพราะตัวนี้หนุนให้โลภมากนะกามตัณหานี่รุนแรงมากเมียกับผัวอยู่ด้วยกันก็ไม่สนิทใจเพราะความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเนื่องจากการทำลายศีลข้อนี้ถ้าต่างคนต่างรักษาศีลข้อนี้ให้ดีสามีภรรยาจะไม่มีใครรักฝากเป็นฝากตายได้ยิ่งกว่าสามีภรรยานี่เลยถ้ามีศีลข้อนี้เข้าไปเป็นรั้วกั้นบังคับไว้แล้วครอบครัวแต่แล้วครอบครัวจะมีความอบอุ่นร่มเย็นฝากเป็นฝากตายกันได้สมบัติมีมากน้อยก็ไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนเข้าสู่หัวใจดวงเดียวกันครอบครัวเดียวกันอวัยวะเดียวกันมีมากมีน้อยจับจ่ายใช้สอยในอวัยวะครอบครัวผัวเมียอันเดียวกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสมบัติเงินทองก็อบอุ่นเจ้าของก็ตายใจสามีภรรยาอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นเป็นสุขฝากเป็นฝากตายกันได้นี่คือคุณค่าแห่งความเป็นผู้มีศีลข้อนี้ถ้าทำลายศีลข้อนี้มากน้อยก็คือไฟเผาไหม้ตัวเองและครอบครัวตลอดลูกเล็กเด็กแดงทั่วบ้านทั่วเมืองสั่งสมกิเลสตัวลามกนี้มากเท่าไหร่ไฟยิ่งเผาบ้านเผาเมืองไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีศีลข้อนี้เป็นเครื่องบังคับเอาไว้สามีภรรยาก็มีขอบเขตเด็กหญิงเด็กชายลูกหลานของใครของใครต่างมีขอบเขตมีข้อบังคับด้วยศีลข้อนี้ไว้ด้วยดีไม่ขายก่อนซื้อไม่สุกก่อนห้ามไม่ตะเลิดเปิดเปิงแล้วบ้านเมืองก็มีขื่อมีแปรมีความสงบร่มเย็นนี่แหละศีลจึงเป็นของจำเป็นมากที่เราทั้งหลายจะควรรักษาสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธถ้ามีแต่ชื่อเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลานี้ชาวพุทธเรารู้สึกว่าห่างเหินมากในขณะเดียวกัน
ตัวราคะตัณหานี้กำลังออกตีตลาดทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เลือกชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำมันตีแหลกไปหมดเอาให้เป็นฟืนเป็นไฟไปได้ทั้งนั้นเพราะกิเลสตัวนี้มันมีอำนาจมากจึงต้องเอาศีลธรรมข้อนี้เข้าบังคับเอาไว้ให้อยู่พอดิบพอดีงามตาเนี่ยเพียง3ข้อนี้ก็พอเป็นพอไปแล้วคนเรา เรื่องมุสานั้นที่จะเป็นของร้ายแรงก็คือความโกหกพกลมธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งการโกหกให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทำกันให้ล่มจมได้เช่นอย่างพวกนักต้มตุ๋นอย่างนี้หรือสามีภรรยาหลอกกันต้มตุ๋นกันโกหกกันอย่างนี้เป็นความเสียหายมากเรามีศีลแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มากวนใจเลยอย่างนั้นก็สุรายาเมาใครๆก็ทราบกันแล้วว่าเป็นอย่างไรสมบัติผู้ดีมีทุกคนหนักเบารู้ด้วยกันทุกคนก็ไม่ควรที่จะนำมาเผาบ้านเผาเมืองด้วยสุราคนธรรมดาไม่กินสุราเป็นคนปกติดีงามสติปัญญามีธรรมดาทั่วไปสวยงามแต่พอกินสุราเข้าไปแล้วเป็นบ้าขึ้นมาทันทีพอความพินาศจิบหายไม่มีขอบเขตต่างคนต่างกินอยู่ที่ไหนกินสุราสุรากินอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองเมืองไทยเราก็ไม่มีความหมายเพราะสุราเข้าไปทำลายให้คนเป็นบ้าฆ่าแกงกันได้หมดท่านจึงสอนเรื่องสุราให้งดเว้นเพราะไม่ใช่ของดีเลยการนำมาผสมหยุกยาที่จะใช้เกี่ยวกับโรคกับภัยศาสนาท่านไม่ห้ามแต่นำมาเพื่อเผาผลาญบ้านเมืองนี้ไม่ควรท่านก็สอนเอาไว้เราซึ่งเป็นชาวพุทธควรจะนำมาปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสวยงามและแน่นหนามั่นคงต่อชาติบ้านเมืองด้วยศีล5ข้อนี้นี่เรียกว่าเป็นชาวพุทธทานเราก็ให้เป็นประจำสำหรับทานนั้นยกให้ว่าชาวพุทธของเรานี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วทั่วไปทุกภาคในเมืองไทยของเราสมนามว่าเป็นชาวพุทธการให้ทานไม่อัดไม่อั้นไปที่ไหนไม่อดตายเสียสละแบ่งปันกันกินได้ทั่วถึงกันไปหมดนี่สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธน่ายกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งคือชาวพุทธของเราที่มีพื้นฐานแห่งการให้ทานนี้เป็นหลักใหญ่จากนั้นก็ศีลก็ควรจะพากันพยายามรักษาให้มีติดเนื้อติดตัวของเราบ้างจะสมนามก็ว่าเราเป็นชาวพุทธอันที่สามนี่สำคัญมากโลกมองไม่เห็นเลยคือภาวนาอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นภายในใจของเราใจนี้เป็นรากฐานแน่นหนามั่นคงมากในการที่จะพาสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันจบสิ้นเพราะใจนี้ไม่เคยตายแต่ไม่ได้รับการเหลียวแลด้วยการบำรุงรักษาโดยทางจิตตภาวนาคืออบรมใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นเช่นเรากำหนดพุทโธพุทโธเวลาจะหลับจะนอนนั่งภาวนาก็ได้หรือนอนก็ไม่ปล่อยคำว่าพุทโธด้วยความมีสติกำกับภายในใจของเราเสมอใจของเราจะค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาจากความว้าวุ่นขุ่นมัวต่างๆที่อารมณ์ของกิเลสฉุดลากไปให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธให้นึกเป็นคำบริกรรมมีสติกำกับอยู่กับนั้นเวลานั้นอย่าคิดเรื่องราวใดๆซึ่งเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งวันหลับไม่เคยมีความอิ่มพอให้ระงับความคิดทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดให้เหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือธรรมโมในธรรมบทใดที่เราชอบกับจริตนิสัย
ให้นำมาบริกรรมพุทโธพุทโธให้รู้อยู่กับใจของเราใจของเรานี้ตามปกติอยู่ในท่ามกลางทรวงอกนี่คือผู้รู้ผู้รู้นี้แหละท่านเรียกว่าใจสังขารร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจใจที่แท้จริงแล้วคือรู้เท่านั้นแต่รู้ของคนทั่วๆไปนั้นรู้ซ่านไปหมดทั่วสรรพางร่างกายจึงจับไม่ได้ว่าใจแท้จิตแท้ผู้รู้แท้อยู่ที่ไหนคืออะไรจับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้อง นำคำบริกรรมพุทโธเข้ามานึกพุทโธพุทโธให้อยู่ที่ใจโดยเฉพาะมีสติกำกับอย่าให้คิดไปในแง่อื่นใดให้นึกเฉพาะคำบริกรรมกับสติอยู่ด้วยกันเท่านั้นแล้วจิตเราก็จะค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาบังคับความคิดทั้งหมดที่เคยคิดมานั้นไม่ให้คิดให้คิดอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธคำเดียวแล้วจิตจะค่อยสงบเยือกเย็นเข้ามาเยือกเย็นเข้ามานั่นแหละที่นี่เราจะเริ่มเห็นความสำคัญของจิตซึ่งอยู่ในร่างกายนี้ว่าเป็นอะไรคือเป็นผู้รู้นี้อย่างเด่นชัดภายในตัวของเรานี่แหละคือจิตนี่เราจะจับจุดสำคัญได้แห่งความสำคัญของสรรพางร่างกายทั้งหมดนี้ว่าอยู่กับจิตคือผู้รู้แห่งเดียวจิตเมื่อสงบตัวเข้าไปแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาความเย็นขึ้นมาความสุขขึ้นมาจากนั้นเมื่อมีความแน่นหนามั่นคงสว่างกระจ่างแจ้งมากขึ้นจะแสดงเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาที่จุดผู้รู้คือใจนั่นแหละนี่แหละตัวสำคัญที่พาเราทั้งหลายให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนตลอดเวลาไม่มีคำว่าต้นว่าปลายคือจิตดวงนี้ที่มีเชื้อของกิเลสประเภทหนึ่งฝังอยู่ภายในใจให้พากไปเกิดที่นั่นไปตายที่นี่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวบุตรเทวดาอินทรหมเป็นมนุษย์เป็นได้ทุกอย่างด้วยอำนาจแห่งกรรมพาให้เป็นไปก็คือจิตดวงนี้แหละที่กิเลสพาให้เป็นไปนั้นจึงต้องเกิดต้องตายไม่หยุดไม่ถอยแล้วหาต้นหาตอของมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงให้โยนเข้ามาหาต้นตอของมันด้วยการภาวนา พอเราภาวนาลงไปแล้วจิตของเราจะสงบเย็นขึ้นไปเย็นขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งเกิดความสว่างสวยภายในหัวอกของเรานี่แหละ ความสว่างของจิตจะไม่เหมือนความสว่างอื่นใดทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นความสว่างสวัยแปลกประหลาดอัศจรรย์ผิดความสว่างทั้งหลายอยู่โดยเฉพาะเฉพาะยิ่งมีความสงบเย็นใจเท่าไหร่เราภาวนาได้มากน้อยเพียงไรความสว่างความสงบเย็นใจความสุขนี้จะรวมเข้ามาสู่ใจของเราความสุขทั้งหลายที่เราเคยเสาะแสวงหาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับที่เราหาความสุขนั้นส่วนมากมีแต่กองทุกข์เต็มหัวใจไปหาความสุขตั้งแต่ตื่นนอนกลับมาได้แต่ความทุกข์มานี่คือกิเลสพาหาความสุขจึงได้แต่ความทุกข์มากิเลสไม่เคยทำให้ใครให้มีความสุขทีนี้เราหาด้วยวิธีการแสวงธรรมหาด้วยธรรมด้วยการภาวนาจิตของเราจะสงบได้เมื่อเราบังคับอย่าให้สายแสไปในที่ต่างๆคิดนั้นผมนี้ห้ามหมดให้อยู่ในคำบริกรรมคำเดียวเมื่อจิตได้รับการรักษาด้วยสติด้วยคำบริกรรมแล้วจะปลอดภัยแล้วความรู้นั้นจะเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาที่ท่ามกลางหัวอกของเรานี่แหละแต่เวลานั้นเราไม่ต้องไปคำนึงว่าความรู้จุดผู้รู้นี้อยู่สูงหรืออยู่ต่ำให้อยู่กับความรู้กับคำบริกรรมมีสติกำกับเท่านั้น
แล้วจะแสดงตัวขึ้นภายในร่างกายของเราท่ามกลางร่างกายของเรานี่แหละแล้วสงบเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่จิตนี่แห่งเดียวสิ่งภายนอกที่เราเคยว่าวุ่นขุ่นมัวนั้นจะจางไปจางไปเราจะเห็นที่พึ่งอันสัมพันธ์อยู่ที่ใจของเราอย่างชัดเจนด้วยการภาวนานี่สอนบทภาวนาคือหลักของใจประจำชาวพุทธให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปปฏิบัตินะเราจะได้รู้ได้เห็นร่องรอยของพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาเอกเลิศเลอของโลกนั้นเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากจุดเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าเบื้องต้นท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเหมือนเราแต่เมื่อเวลาซักฟอกสิ่งโสกปลวกโสมมทั้งหลายออกได้ด้วยการภาวนา จิตจะเริ่มสะอาดสะอาดสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสขาดสะบั้นออกไปหมดความมัวหมองไม่มีติดภายในพระทัยท่านเลยมีแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเต็มพระทัยมองดูโลกธาตุสว่างจ้าครอบโลกธาตุไปหมดนี่คือความรู้ที่เปิดตัวเต็มที่ไม่มีกิเลสตัวใดมาปิดบังหุ้มห่อพอจะให้มัวหมองลุ่มลุ่มดุนร้อนลุ่มลุ่มดุนร้อนร้อนมองอะไรไม่ชัดแต่แล้วก็ชัดไปหมดเพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจิตใจนั้นสว่างจ้าเต็มตัวนี่คือจุดอัศจรรย์ของเราท่านจะเกิดขึ้นได้ในจุดเดียวนี้มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเป็นสักขีพยานท่านได้ของเลิศเลยจากหัวใจด้วยการภาวนาอย่างนี้เราขอให้ไปบำเพ็ญพอยับยั้งตั้งตัวได้อย่าให้ความคิดความปรุงมันทำลายเสียทั้งคืนทั้งวันหาความสงบเย็นใจไม่ได้และหาจุดที่หมายไม่ได้เลยตลอดไปไม่สมควรจึงควรยับยั้งจิตของเราให้อยู่ในบทคำบริกรรมภาวนานี้พอประมาณวันหนึ่งวันหนึ่งให้ทำความบังคับตนเองนะกิเลสนี้จะบีบตลอดเวลาไม่ให้มีช่องมีทางมาบำเพ็ญจิตใจเพื่อความสงบได้เลยเพราะกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมเราจะบำเพ็ญธรรมกิเลสต้องกั้นกลางห่วงห้ามทันทีหาเรื่องต่างๆเข้ามายุแย่ก่อกวนเข้ามาขีดมาขวางหาว่าบุญน้อยวาสนาน้อยแล้วหาว่า เป็นคนโง่คนไม่คนอาภัพวาสนาบ้างหาเป็นความขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยอ่อนแอแล้วหาเรื่องว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมากบมาลบไว้หมดไม่ให้ทำความดีได้เลยนี่ล้วนแล้วแต่เรื่องคนมายาของกิเลสให้พากันจำเอาไว้ให้เราพยายามทำบังคับให้ดีในขณะที่ทำภาวนาเวลาจะทำทีแรกนี้มันต้องหนักมากไม่อยากทำเลยนะเหมือนกับตีบกันอั้นตู้ไปหมดเวลาจะเข้าภาวนาวันหนึ่งว่าจะถูกนำไปฆ่านั่นแหละมันกิเลสมันฝืนให้จำเอาไว้นะข้อนี้ขั้นเวลาเราฝืนทำไปเรื่อยๆแล้วกิเลสเหล่านี้จะค่อยบางไปบางไปความอยากทำความอยากบำเพ็ญภาวนาพร้อมทั้งได้เห็นผลเป็นลำดับไปแล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรมีความดูดดื่มสร้างหลักใจสร้างเรือนใจให้แก่ตัวเองเรือนกายได้แก่ที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเราก็ยอมรับว่าเป็นเรือนกายที่อาศัยของกายเรือนใจคือทำได้แก่ภาวนานับแต่การให้ทานรักษาศีลเข้าไปถึงภาวนานี่เรียกว่าเรือนใจให้สั่งสมเรือนใจเข้าสู่ใจเพื่อใจจะได้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีเรือนอยู่มีธรรมเป็นที่อยู่เหมือนกายมีที่อยู่เมื่อต่างอันต่างมีที่อยู่เป็นของตัวเองแล้วเราก็ผาสุกเย็นใจมีชีวิตอยู่อาศัยไปบ้านเรือนจะถูกปัจจัยต่างๆที่เกิดมามากน้อยเยียวยารักษาถาดขันไปถึงเวลาที่จะผ่านกันไปลดล่วงกันไปคือจะตายไปแล้ว
สิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมายกันไปพร้อมกับร่างกายที่ลมหายใจขาดดิ้นลงไปส่วนใจที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลภายในใจของตนนี้ก็เป็นสมบัติภายในหนุนใจให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไปสวรรค์ชั้นต่างๆถึงพรหมโลกจนกระทั่งถึงนิพพานได้ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมภายในใจเพราะอำนาจแห่งเรือนใจคือธรรมเราก็ไม่ว้าเหวมีความสะดวกทั้งภายนอกร่างกายก็ได้อาศัยเขาเวลาหมดสภาพแล้วก็ปล่อยทิ้งไปภายในใจของเราก็มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงผู้นั้นเรียกว่าไม่ขาดทุนศูนย์ดอกจะเป็นผู้ทรงสุขคติคือไปก็ดีอยู่ก็ดีมีความผาสุกเย็นใจเช่นไปสวรรค์สวรรค์ก็คือคนมีธรรมนั่นแหละไปสวรรค์คนมีบาปไปไม่ได้จะไปแต่นรกถ่ายเดียวถึงจะลบล้างว่านรกไม่มีขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นเพียงลมปากเท่านั้นนรกมีมาดั้งเดิมเป็นอัฏฐานะที่จะไปแก้ไขดัดแปลงให้นรกเป็นอย่างอื่นไปนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นมาอย่างนี้ดั้งเดิมและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเราเป็นแต่เพียงว่าลบหลีกปีกตัวจากความชั่วนั้นด้วยการสร้างความดีไม่ทำความชั่วแล้วเราก็ผ่านพ้นตัวของเราไปสู่สุคตินี่เป็นการสั่งสมธรรมภายในใจให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบเอาไว้พุทธศาสนิกชนเรารู้สึกว่าห่างเหินตรงนี้มากเท่าที่หลวงตามาแสดงธรรมประเภทนี้ให้พี่น้องหลายฟังเพราะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวพุทธเรามากจริงๆไม่ใช่ธรรมดามองดูที่ไหนที่ไหนขออภัยไม่ได้ดูถูกหยามแต่ตำหนิเพื่อก่อตำหนิเพื่อส่งเสริมตำหนิเพื่อแก้ไขดัดแปลงให้ดีขึ้นมองดูพี่น้องชาวไทยแล้วรู้สึกว้าวิยุ่งเหยิงวุ่นวายกับแต่ด้านวัตถุสิ่งภายนอกเหมือนหนึ่งว่าจะพาไปสวรรค์ทั้งเป็นด้วยวัตถุสิ่งของเงินทองตึกรามบ้านช่องยศถาบรรดาศักดิ์จะไม่เอาบุญเอากุศลไปเลยจะเอาเหล่านี้ให้พาให้ไปมันเป็นไปไม่ได้มันต้องจมอยู่กับที่ของมันโดยตรงนั่นแหละส่วนที่จะพาให้เป็นดีไปได้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญความดีนี่เป็นของสำคัญรู้สึกว่าความดีทางด้านจิตใจนี้ขาดกันมากไม่ค่อยเหลียวแลบางรายอาจไม่ทราบเลยว่าภาวนาเป็นยังไงนี่แหละหลักของใจอยู่ตรงนี้ต้องพากันบำเพ็ญจิตใจให้แน่นหนามั่นคงนะหลวงตาเป็นห่วงจริงๆพี่น้องชาวไทยเราห่วงตรงนี้มากกว่าที่อื่นไอ้บ้านเมืองของเราจะล่มจะจมไปยังไงสู้ความจะล่มจะจมทางด้านจิตใจของเราที่ปราศจากศีลธรรมนี้ไปไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งรุนแรงยังจะพาจมลงนรกอีกนะไม่ใช่ว่าจมลงไปเฉยๆเหมือนเขาจมน้ำตรงท่านะจมลงไปนรกนี่กี่กับกี่กันเพราะการสร้างความชั่วช้าลามกพาให้จมไปได้กี่กับกี่กันไม่นับไม่ประมาณได้เลยจึงควรให้พากันระมัดระวังจุดนี้ให้มากให้สร้างธรรมภายในใจขึ้นให้ดีธรรมจะพาไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมนี่เป็นหลักแห่งพุทธศาสนาสอนพี่น้องชาวไทยเราให้มีหลักยึดทั้งภายนอกได้แก่ตึกรามบ้านช่องสถานที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆและศีลธรรมภายในใจอย่าได้ลดละนี่คือสมบัติของใจโดยแท้ใจจะฝากเป็นฝากตายกับบุญกับกรรมที่ตนสร้างนี้ฝากเป็นฝากตายกับตึกรามบ้านช่องภายนอกไม่ได้นะอันนั้นอาศัยเพียงร่างกายมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายแล้วสิ่งทั้งหลายหมดความหมายไปแต่ใจของเรากับบุญกับบาปนี่ไม่หมดความหมายบาปก็ตามราวีตามบีบบี้สีไฟแล้วใครทำบาปมากคนนั้นตกนรกได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่มีอะไรจะมีอำนาจเหนือกรรมของดีกรรมชั่วที่ผู้นั้นทำแล้วกรรมชั่วก็พาลงนรกได้อย่างไม่มีปัญหากรรมดีพาไปสวรรค์พรหมโลกนี่ผ่านได้อย่างไม่มีปัญหาเหมือนกันนี่ละกรรมจึงเป็นมีของมีน้ำหนักมากจึงให้พากันระมัดระวังจุดนี้ให้ดีนะในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องจิตตภาวนาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ
การที่กล่าวสังนี้หลวงตาได้บำเพ็ญมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่สงสัยไม่ได้แล้วจึงกล้าสามารถที่จะมาชี้แจงทำให้พี่น้องทั้งหลายฟังได้ทุกขั้นทุกภูมิไม่สงสัยถึงนิพพานเราก็ไม่อัดไม่อั้นเพราะเราทรงไว้หมดแล้วการที่จะทรงธรรมประเภทนี้ก็คือฝึกตัวให้เป็นคนดีนั่นเองให้เป็นพระดีปฏิบัติบำเพ็ญตั้งแต่วันบวชสบถมาเราไม่เคยได้ตำหนิติเตียนว่าเรามีศีลด่างพร้อยเราทำลายศีลของเราศีลของเราไม่บริสุทธิ์ด้วยเจตนาที่ไม่ดีไม่มีมีแต่ความภาคภูมิใจในการบำเพ็ญของตนศีลบริสุทธิ์ทั้งนั้นเราก็อบอุ่นเต็มหัวใจของเราแล้วจากนั้นก็บำเพ็ญภาวนาสมาธิเสียงดังที่กล่าวให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี้ก็เต็มในหัวใจทุกขั้นทุกภูมิของสมาธิไม่สงสัยจนก้าวเข้าสู่ปัญญาฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดากิเลสทุกประเภทขาดสะบั้นลงไปด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจความเอาเป็นเอาตายหนักเท่าไรขนาดไหนเอาชีวิตเข้าแลกนี่แหละการสู้กับกิเลสหนักขนาดไหนไม่คำนึงขอให้กิเลสพังทลายลงไปแล้วเป็นที่พอใจได้ฟัดได้เหวี่ยงกันมาตั้งแต่วันอุปสมบททีแรกนี่ก็เป็นเวลา65ปีนี้แล้วตั้งแต่การฝึกฝนอบรมดัดแปลงตัวเองให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมอยู่ในกรอบของพระมาเป็นลำดับไม่ให้มีคำว่าล่วงเกินฝ่าฝืนด้วยเจตนาเราไม่เคยมีเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเทิดทูนศีลธรรมตลอดมาธรรมก็สนองในน้ำใจของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยศีลก็บริสุทธิ์อบอุ่นเต็มที่สมาธิก็เต็มหัวใจปัญญาความเฉลียวฉลาดในการฆ่ากิเลสก็จางแจ้งขึ้นมาก็จางแจ้งขึ้นมาความมืดบอดที่กิเลสปิดบังหัวใจเอาไว้ก็เริ่มกระจายตัวออกไปด้วยอำนาจแสงสว่างคือปัญญากระจายออกกระจายออกขับออกไปจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งละเอียดสุดได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจแล้วจิตนี้สว่างจ้าขึ้นมาโดยไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นได้เป็นขึ้นมาแต่ก็ได้เป็นขึ้นมาแล้วเต็มหัวใจของเราจึงเป็นที่พอใจไม่สงสัยในธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนไว้เริ่มต้นตั้งแต่บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆมีหายสงสัยหมดมันจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วจะไปลบล้างพุทธเจ้าได้ยังไงว่าไม่จริงไงก็เห็นอยู่รู้อยู่อย่างเดียวกันนี่แหละที่เป็นของจริงได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายเราจึงไม่สงสัยในการสอนพี่น้องทั้งหลายเราสอนถอดออกมาจากความจริงที่รู้ที่เห็นประจักษ์หัวใจอยู่นี้มาสอนพี่น้องทั้งหลายขอให้ฟังอย่างถึงใจนะนรกมีจริงๆเผาไหม้จริงๆนะอย่าอาจอย่าหานอย่าท่าอย่าทายทำบาปทำกรรมทั้งหลายต่อสู้พระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้ลงนรกสำหรับเราผู้เดียวนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านไม่มีได้มีเสียนะท่านสอนด้วยความเมตตาสงสารล้วนล้วนทีเดียวแต่พวกเรามันดื้อด้านหันทำจมลงในโลกกับพวกเราแหละให้เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าว่าสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรที่จะคัดค้านต้านทานได้ว่าไม่จริงจริงไปหมดในหัวใจของเราที่กำลังแสดงธรรมอยู่เวลานี้เราก็หมอบราบต่อพระพุทธเจ้าทุกเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรที่จะค้านได้บรรดาธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จางแจ้งภายในจิตใจจึงกล้าหาญที่จะแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังเต็มสัดเต็มส่วนสำหรับผู้มาฟังได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรธรรมจะออกตามกำลังของผู้มารับได้มากน้อยเพียงนั้นหากว่าจะฟังให้ถึงขีดถึงแดนเต็มเม็ดเต็มหน่วยธรรมนี้จะออกทันทีเลยเพราะอยากฉุดอยากลากอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากำลังวังชาของผู้ที่จะรับนั้นได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องสงเคราะห์ไปตามกำลังที่จะควรรับได้ยังวางเป็นระยะระยะระยะเท่านั้นนี่ละธรรมพุทธเจ้าถ้าลงใครได้รู้ได้เห็นแล้วต้องกล้าหาญชาญชัยทุกคนไม่มีต้องหาหลักฐานพยานมายืนยันว่าจริงหรือไม่จริงไม่มีถ้าลงในรู้เข้าไปแล้วจังจริงเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ทรงถามใครออกสอนโลกทันทีพระสาวกก็เหมือนกันเวลาตรัสรู้ทำขึ้นมาเปิดท่านเจ้าของกระจ่างแจ้งขึ้นมาหายสงสัยทันทีแล้วก็สอนโลกได้เต็มกำลังความสามารถนี่ก็อย่างนั้นเหมือนกัน
เราไม่สงสัยในธรรมพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาเหล่านี้หายสงสัยทุกอย่างแล้วสอนโลกด้วยความเปิดเผยในหัวใจไม่มีอะไรลี้ลับว่าและว่าจะเป็นของผิดพลาดไปเราไม่สงสัยไม่มีสอนด้วยความจริงจังเพราะฉะนั้นกิริยาแห่งการสอนจึงมีเน้นมีหนักมีดุมีเดือดด้วยพลังของจิตพลังของธรรมที่รู้จริงๆเห็นจริงๆพูดออกมาจากความรู้ความเห็นจริงจึงไม่มีคำว่าสโลกทานว่าจะผิดไปเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ฟังจงฟังให้ถึงใจแล้วปฏิบัติตนให้ถึงอรรถถึงธรรมการละบาปให้ตั้งใจละจริงๆนะไม่ละบาปบำสร้างบาปแล้วจะเผาเราจริงๆไม่สงสัยนะสร้างบุญก็จะเป็นบุญจริงๆไม่สงสัยด้วยกันทั้งสองเงื่อนศาสนาพุทธสอนไว้ทั้งสิ่งที่ผิดบอกว่าผิดสิ่งที่ถูกบอกว่าถูกให้ละให้บำเพ็ญอย่างถึงใจด้วยคนแล้วเราจะเป็นผู้ทรงความสุขความเจริญวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรอยู่เวลาธาตุขันธ์ก็ไม่อำนวยแล้วขอขอบคุณบรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้เป็นประธานในบริษัทฉีดไฟฟ้านี้หลวงตาก็ต้องขออภัยพูดทางภาษาทางบ้านเมืองนี้ไม่ค่อยจะเข้าโอใจนักลุ่มๆดอนๆถุง 4.5 ด้นไปเดาไปแล้วก็ได้พากันมาบำเพ็ญกองการกุศลเพื่อชาติไทยของเราให้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับยกฐานะของตนขึ้นจากที่ขับขันเพื่อเป็นความสุขความเจริญมั่นคงขึ้นด้วยอำนาจแห่งกำลังวังชาและความรักชาติของพี่น้องทั้งหลายพร้อมกับการเสียสละหนุนกันไปหนุนกันไปชาติไทยของเราก็จะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้เหนื่อยละพูดตรงนี้กันเลยท่านสาธุชนทั้งหลายนะครับเราจะกล่าวคำว่านะโม3จบพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นแล้วผมจะกล่าวนำถวายผ้านะครับเป็นภาษาบาลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับเริ่มนะครับพร้อมกันกล่าวพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมยังภันเตมยังภันเตปังสุกุละปังสุกุละจีวรานิจีวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสีละวันตัสสะภิกขุสีละวันตัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนภันเตซึ่งผ้าบางสกุลจีวรซึ่งผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งของที่บริวารทั้งหลายเหล่านี้ตา
อไปนี้จะให้พรหรืออะไรมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมจะให้พรจะให้พรนะ ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตักตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลัง ราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเอาละทีนี้นะแล้วนี้ใส่เข้าไปด้วยหากคุณศรัทธา